PSI ชัดล้านเปอร์เซ็นต์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Z Answer ชุมชนคนดาวเทียมกับเทปเกาะติดชีวิตช่างนะครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่อำเภอระโนดจังหวัดสงขลานะครับเพื่อที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของร้านทองเย็นพาณิชย์นั่นเองนะครับเจ้าของร้านนี้นะครับเริ่มต้นจากการเป็นช่างตัวเล็กๆที่ไม่ได้มาตรฐานครับแต่ด้วยแนวคิดมุมมองและความจริงใจที่มอบให้กับลูกค้ามาโดยตลอดนะครับทำให้เขาประสบความสำเร็จมีร้านใหญ่โตณปัจจุบันนี้เลยนะครับฟังแค่นี้ก็น่าสนใจมากๆแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวไปพบกับเขากันเลยครับครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมนั่งอยู่กับแขกรับเชิญของเราเป็นที่เรียบร้อยนะครับเขานี่แหละครับเป็นหนึ่งในช่างที่ได้รับมาตรฐานจาก PSI นะครับอาจจะเป็นคนซื่อๆสักหน่อยบางครั้งเนี่ยอาจจะทำให้เจอกับปัญหาและก็อุปสรรคนะครับแต่สิ่งที่เขาทำมาตลอดนั่นก็คือมอบความจริงใจให้กับลูกค้านะครับจนได้รับความไว้วางใจนะครับแล้วก็เปิดร้านประสบความสำเร็จมาจนถึงปัจจุบันเดี๋ยวไปพบกับเขากันได้เลยครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอ่ะเดี๋ยวแนะนำตัวให้คุณผู้ชมได้รู้จักหน่อยครับครับชื่อช่างละชานนท์แทนเมืองนะฮะชื่อเล่นชื่อเรียกว่าเชษนะฮะครับครับช่างเชษนะฮะ เป็นเจ้าของร้านทองเย็นพาณิชย์เนาะวันนี้ช่างเชษพาผมมานั่งที่ไหนครับวัดจะทิ้งพระอะไรนะฮะวัดจะทิ้งพระวัดจะทิ้งพระนะครับชื่อค่อนข้างแปลกพอสมควรเดี๋ยวเราจะมีเรื่องราวหรือว่าสตอรี่ของวันนี้มาให้คุณผู้ชมได้รับรู้อีกด้วยนะครับตอนช่วงท้ายรายการเนาะอ่ะมาฟังเรื่องราวของช่างเชษกันดีกว่าก่อนหน้าที่จะมาอยู่ร้านทองเย็นพาณิชย์เนี่ยนะฮะเราทำอาชีพอะไรมาก่อนครับเป็นช่างซ่อมทีวีแล้วก็รับเหมาเดินไฟในบ้านครับ เรามีความรู้หรือว่าไปเรียนมาจากไหนทำไมเราถึงอยากเปิดร้านซ่อมทีวีตอนนี้ครับผมไปเรียนสารพัดช่าง สงขลาครับแล้วก็คือตอนเด็กๆชอบพวกอิเล็กทรอนิกส์นะชอบพวกเกี่ยวกับอวกาศอะไรประมาณเพิ่งไฟฝันแสดงว่าตอนเด็กนี่ช่างนี่ถือพวกปัจจีไขควงตลอดเลยครับตอนนั้นงานซ่อมเป็นยังไงบ้างครับก็มาเรื่อยๆฮะ คือเมื่อก่อนซ่อมตั้งแต่จอเป็นขาวดำผมยังพอมีซ่อมต่อมาก็เป็นจอสีจอตู้ฮะ ผมเริ่มซ่อมไม่ค่อยได้เพราะช่วงหลังมันเป็นออกมารุ่นใหม่ๆแล้วไม่เลยคิดว่าจะหาสิเสริมคือมันเกินความสามารถช่างไปแล้วหรอตอนนั้นน่ะพวก LCD LED อย่างเงี้ยช่างครับครับเราก็เลยไม่ทำต่อก็หันมาศึกษาอาจารย์โดยเทียมเนี่ยครับผมจะถามช่างต่อไปได้แหละครับว่าตอนนั้นเราได้หันมาศึกษาอาจารย์โดยเทียมหรือว่าได้มีการติดตั้งยังไงบ้างไหมครับก็ไปซื้อคู่มือมาแล้วก็มานั่งอ่านศึกษาอยู่ก็พักหนึ่งแล้วก็ตัดสินใจไปซื้อไอ้ช่วงนั้นประมาณปี2549ครับครับผมก็เลยไปซื้อจานมาทดลองติดแต่ว่าเป็นจานเล็กนะฮะเดี๋ยวนะช่างบอกว่าช่างไปซื้อคู่มือมาครับผมช่างซื้อมากี่เล่มช่างใช้เวลาศึกษานานไหมโอ้นานครับพอจะบอกเราได้ไหมระยะเวลาก็หลายปีอยู่เพราะว่าช่วงนั้นตอนผมซื้อไอ้ตัวคู่มือมาประมาณพศ2539ประมาณนั้นผมก็ได้6ปีครับเยอะกว่าจะได้มาติดเพราะตรงนั้นจานดาวเทียมมันราคามันสูงก็เลยไม่มีโอกาสได้ติดแต่ก็ศึกษาอยู่แล้วพอปี49ครับก็เริ่มได้ติดกับทดลองติดจานเล็กก่อนแล้วพอติดจานเล็กสักพักก็เริ่มลงจานใหญ่พอจานเล็กมันประสบปัญหาเรื่องฝนตกแล้วก็สัญญาณจะจานเล็กนี่เป็น KU band KU band ใช่ไหมฮะครับผมจะมีปัญหาเรื่องของฟ้าฝนครับผมเวลาที่ฝนตกเนี่ยครับเพราะแถวภาคใต้มันฝนจะตกบ่อยครับย้อนกลับไปเผื่อคุณผู้ชมยังไม่รู้ราคาณตอนนั้นที่บอกว่าราคาสูงนี่สูงเท่าไหร่ครับช่างก็เป็นหลักหมื่นนะ
จานดาวเทียมนี่เป็นหมื่นเลยล่ะสมัยนั้นครับผมช่างก็เลยศึกษาคู่มืออย่างเดียวไม่ได้มีเงินทุนมาซื้อติดครับครับทีนี้พอติดจานเล็กและ KU band มันมีปัญหาเรื่องฟ้าฝนเนี่ยดูไม่ได้ภาคใต้ฝนตกบ่อยครับก็หันมาเป็นจานใหญ่4แบนด์4แบนด์ครับก็เริ่มศึกษา4แบนด์ก็ไปซื้อมาจากหาดใหญ่พอร้านตัวแทนแล้วตอนนั้นจาน4แบนด์เนี่ยเลือกเป็นของ PSI เรียกครับครับเป็น PSI ครับเพราะไปดูและศึกษาดูว่าหน้าจาน PSI นี่น่าจะติดง่ายกว่ายี่ห้ออื่นคือจาน4แบนด์มันเป็นตะแกรงแล้วเวลามันมีปัญหาฟ้าฝนเนี่ยมันก็ยังดูได้ชัดครับนะช่างครับแล้วคนดูกับหาซื้อได้ง่ายกว่าแต่ยี่ห้ออื่นช่วงแรกๆก็ติดก็ทำเงินเป็นวันนะกว่าจะหาสัญญาณได้ช่างหลายๆคนนี่เริ่มต้นนี่จะคล้ายๆกันนะฮะติดนี่ใช้เวลานานอ่ะทีนี้มาถึงจุดที่ได้เข้ามาเป็นลูกเขยของร้านทองเย็นพาณิชย์ครับนะฮะไปพิชิตใจลูกสาวเขาได้เรียบร้อยตอนนั้นร้านทองเย็นพาณิชย์เนี่ยที่เห็นมีของเยอะๆเนี่ยเขามีจานดาวเทียมเข้ามาขายหรือยังครับ PSI ยังไม่มีฮะครับพอผมเข้ามา อยู่ที่นี่สามบอนะฮะครับครับก็คิดว่าทำไงให้มีจานมากติดตั้งและขายด้วยก็เลยไปติดต่อที่หัดใหญ่คือช่างกำลังจะบอกว่า ที่ทองเย็นพาณิชย์มีแหละแต่มีแบรนด์อื่นแบรนด์อื่นครับ แต่ว่าเราเนี่ยอยากจะเอา PSI เข้ามา PSI เพราะ PSI ติดอยู่แล้วก็มันก็โอเคตรงที่ว่าคนหาสัญญาณติดตั้งไงมันง่ายกว่าแล้วเราเริ่มทำยังไงฮะดำเนินการยังไงช่วงแรกก็ใช้วิธีเดิมคือทำใบปลิวอะแจกก่อนแต่ว่าไม่เยอะแจกเพราะเรามีลูกค้าของร้านอยู่แล้วหมายถึงซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าพวกพักฟงพักไฟปลาอะไรแบบนี้ทีนี้อยากจะบอกคุณผู้ชมนะครับว่าอำเภอพระโนธเนี่ย มีช่างเยอะมากช่างติดตั้งจานดาวเทียมเนี่ยแต่ในจำนวนที่มันเยอะเนี่ยมันมีช่างที่ไม่ได้มาตรฐานด้วยถูกต้องไหมครับผมครับตัวนี้พอจะบอกจำนวนได้มันมีเยอะมากน้อยแค่ไหนช่างประมาณสัก10กว่าคนที่ว่าไม่ได้สอบไม่มีใบรับรองคือเหมือนกับว่า เขาไปซื้อของมาแบบสักสมมุติว่าประมาณ1,000กว่าบาทเนี่ย แล้วเขาเอาค่าแรงสัก300ประมาณนี้ก็คือช่างที่เขาไม่ได้รับมาตรฐานเนี่ย เขามาตัดราคาลงนะฮะพอจะบอกเลยนะราคาอย่างเช่นถ้าสมมติว่าจานของเราติดต่ำสุดเนี่ยเท่าไหร่คือถ้าสมมติเมื่อก่อนผมติดอยู่ 3,500 แต่ว่าช่างทั่วไปที่ว่าไม่ได้สอบเนี่ยช่างเล่ครับก็มีตั้งแต่ 2,200 ก็มีฮะ 2,700 ก็มี 2,900 ก็มีครับครับทีนี้มาตัดราคาแบบนี้เกิดปัญหาแน่นอนครับผมทางช่างเองมีแนวคิดหรือว่ามีวิธีการแก้ปัญหายังไงคือเรามีทีมเรามีช่างอยู่ประมาณสักช่วงแรกๆผมมีช่างประมาณ40กว่าคน40กว่าคนแต่ว่ามีทีมในไลน์ประมาณ20กว่าคนฮะครับเราก็เรียกมาคุยกันหรือบางทีเราก็ใช้คุยในไลน์ว่าราคาติดตั้งคือต้องเท่ากันหมายถึงราคาติดตั้งก็ 3,500 ช่วงแรกเราจะทํา 3,500 ทุกคนก็ร่วมมือติดตั้ง 3,500 หมดส่วนเรื่องกล่อง เราจะคุยกันแล้วก็บอกว่าราคาจะเท่ากันหมดทุกร้านทั้งกล่องทั้งจานต้องเท่ากันเท่ากันก็อยู่มาสักพักก็มีช่างเล่ช่างเล่มาจากข้างนอกครับน่าจะมาแถวพัทลุงแถวมาจากที่อื่นอ่ะว่ากันง่ายๆเขามาทำอะไรในพื้นที่ของเราเขามาติดจานแบบทั้งให้ผ่อนแล้วก็ตัดราคาคือจากผมติดอยู่ 3,500 ครับช่วงนั้นเขาก็ให้เหลือแค่ 2,900 อัดอย่างนั้นเลยครับผมทีนี้ทราบว่าโอเคละเมื่อช่วงแรกเนี่ยชาวบ้านเนี่ยอาจจะตื่นเต้นหวือหวากับสิ่งที่เขามาติดในราคาที่มันถูกมากเพราะตัดราคามานั่นเองแต่สิ่งที่เราพิสูจน์มาหลังจากนั้นคืออะไรพออยู่ไปประมาณสักพักหนึ่งลูกค้าที่ผมไปติด 2,900 ติด 3,500 กับอีกหลังหนึ่ง 2,900 โดนลมพัด แล้วสัญญาณหายทั้งสองหลัง แต่ผมเขาโทรมาวันนี้ผมไปทำให้ แต่อีกหลังหนึ่งหลังที่ 2,900 2,900 เป็นยังไงฮะเขาไม่มาเขานัดแล้วก็เลื่อนตลอด ก็เลย เขาก็เลย
มาถามบ้านอีกหลังว่ามีเบอร์โทรไหมเขาติดต่อให้ผมไปทำให้ครับก็หลังจากนั้นคือคนที่ว่าไปติดกับช่างเล่เขาจะคิดเวลาคิดได้ก็เลยกลับมาติดกับติดถูกจริงแต่สุดท้ายก็ต้องมาเสียค่าเซอร์วิสอยู่ดีเพราะว่าไม่ได้มีการรับประกันแบบ PSI ครับถูกต้องไหมฮะทีนี้ไม่มีทางเลยช่างมาตรฐานของ PSI เนี่ยจะไปขายตัดราคาแบบนั้นไม่ได้อยู่แล้วครับครับครับคือทุกร้านที่เราเป็นอยู่ในทีมไลน์ด้วยกันคือจะขายราคาเท่ากันเหมือนกับเวลามีงานสมมุติว่าอยู่ในที่ของเขาแต่ติดต่อผมมาผมก็ให้ติดต่อช่างใกล้บ้านก็เป็นทีมเดียวกันแล้วทุกวันนี้คือในกลุ่มของเราเนี่ยคุมราคาได้ทั้งหมดหรือยังฮะครับก็โอเคฮะในกลุ่มเรานั่นแหละครับคุณผู้ชมครับถึงแม้ช่างเร่ช่างคนอื่นๆจะมากดราคาลงสักแค่ไหนนะครับแต่ด้วยความเป็นช่างที่ได้รับมาตรฐานจาก PSI ถึงแม้เราจะลดราคาไม่ได้ก็ตามนะครับแต่เรามีความจริงใจที่จะมอบให้กับลูกค้าทุกท่านไม่ว่าต่อหน้าหรือว่าการเซอร์วิสนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้าเรายังอยู่กับช่างเชษฐ์นะครับแล้วก็จะมีแขกรับเชิญพิเศษอีก1คนนะครับเพื่อที่จะพูดถึงสินค้าต่างๆของร้านทองเย็นพาณิชย์นะครับเพราะว่าเขามีสินค้าเยอะแยะมากมายที่ไว้คอยบริการลูกค้านะครับเขามีการทำการตลาดยังไงนะฮะจะน่าสนใจสักแค่ไหนพักกันสักครู่แล้วพบกันในช่วงหน้าครับเอ็มเทคชัดชัวร์โพลิแซดของแท้ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการแซดแอนเซอร์ชุมชนคนดาวเทียมกับเทปเกาะติดชีวิตช่างนะครับตอนนี้นะครับผมนั่งอยู่กับแขกรับเชิญนะครับซึ่งเพิ่มมาเป็น2คนแล้วครับคุณผู้ชมครับอย่างที่เรารู้นะครับว่าร้านทองเย็นพาณิชย์นั้นไม่ได้ขายแค่จานดาวเทียมของ PSI เพียงอย่างเดียวนะครับเขามีสินค้าอย่างอื่นที่ขายควบคู่กันไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เรามาพูดคุยถึงการทำการตลาดนะครับว่าทำอย่างไรครับที่จะทำให้สินค้าทั้ง2อย่างนั้นควบคู่กันไปได้นั่นเองนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวกับคุณผู้ชมหน่อยครับสวัสดีค่ะชื่อสุภาพรทองเย็นนะคะก็เนี่ยครับเป็นลูกสาวของร้านทองเย็นพาณิชย์ชื่อว่าพี่เอเนาะขอเรียกว่าพี่เอแล้วกันนะครับช่วงนี้นะครับมาถามกันก่อนเลยร้านทองเย็นพาณิชย์เห็นของตั้งเยอะแยะเลยนะฮะเราขายสินค้าประเภทไหนบ้างฮะทั้งหมดเลยขายอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องมือช่างแล้วก็เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ค่ะประปาเกี่ยวกับการเกษตรค่ะมันเริ่มจากจุดเล็กๆยังไงบ้างนะหรือว่าเริ่มขายแบบนี้มาตั้งแต่เริ่มต้นเลยคือคุณพ่อเป็นช่างไฟฟ้าค่ะแล้วก็ขายมาตั้งแต่เล็กๆแล้วค่ะเรียนจบแล้วก็มาสานต่อ แล้วร้านนี้มีการขยับขยายเพิ่มขึ้นไหมฮะค่ะค่ะยังไงบ้างคือมาเพิ่มก็จะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะที่เพิ่มขึ้นมาแล้วก็เป็นจานดาวเทียมตอนหลังที่ช่างเชษฐ์เข้ามาค่ะตอนนั้นยังไม่มีหรือว่ามีของแบรนด์อื่นยังไม่มีค่ะยังไม่มี PSI นะใช่ค่ะแล้วทีนี้สินค้าเยอะแยะอย่างนั้นนะฮะเรามีการทำการตลาดยังไงหรือว่าสินค้าต่างๆเนี่ยมันช่วยดึงยอดขายของจานดาวเทียม PSI ได้ยังไงก็หมายบางครั้งคือลูกค้ามาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างเงี้ยค่ะซื้อจานซื้อทีวีเราก็สามารถแนะนำให้ติดจานดาวเทียมไปด้วยเพื่อความคมชัดของทีวีอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือผมสงสัยเองเลยว่าสินค้ามันเยอะมากมายขนาดนั้น เรียงกันเนี่ยมองจากข้างนอกนี่แทบจะไม่เห็น PSI เลยทำไมลูกค้าเขายังรู้เลยครับว่าเราแบบมีกล่องมีผลิตภัณฑ์ของ PSI เรามีการทำการตลาดยังไงคืออาศัยการแจกใบปลิวแล้วก็การรถแห่ค่ะค่ะแล้วก็เราจะขายช่างอะค่ะแนะนำขายช่างคือช่างเชษฐ์เขาจะเป็นคล้ายว่าสอนช่างอะค่ะให้ช่างมีเพิ่มมากขึ้นเราก็สามารถขายสินค้าได้เยอะขึ้นค่ะช่างเชษฐ์เนี่ยนะฮะสอนช่างด้วยใช่ค่ะคือส่วนมากจะเป็นช่าง
ซ่อมทีวีซ่อมไฟฟ้าครับเวลาเขาไปติดตั้งไฟฟ้าที่บ้านแล้วลูกค้าอยากได้จานอะไรแบบนี้เขาทำไม่ได้เขาต้องไปหาคนอื่นแล้วเขาก็มาถามผมว่าจะทำไงนะผมว่าอย่างนี้ก็ได้เนี่ยผมบอกแนะนำให้วิธีการติดตั้งยังไงแล้วเขาก็เอาไปใช้แล้วก็ทำเป็นประกอบอาชีพแล้วเขาก็มาซื้อจานจากที่ร้านไปในมุมมองของช่างเชษฐ์เองทำแบบนี้เหมือนกับเราสร้างเครือข่ายของตัวเองเลยไหมครับผมคือเป็นการช่วยเหลือช่างด้วยเขาได้มีอาชีพเสริมเพิ่มมาแล้วเป็นการช่วยตัวเองให้ได้ขายสินค้าได้เยอะขึ้นครับส่วนเมื่อกี้บอกว่ามีรถแห่แล้วก็ใบปลิวนี้ก็ยังคงทำอยู่แล้วฮะใช่ค่ะเรามีความคิดที่จะเอารถไปแห่ยังไงบ้างครับคือรถเราจะมีหลังคาของ PSI เป็นโลโก้อยู่แล้วใช่ไหมคะคือถ้ารถคันนี้ขับผ่านลูกค้ารู้เลยว่ามาจากร้านเราค่ะเพราะมีที่เดียวในสามอำเภอคือคันเดียวส่วนประกอบกับรถคือมีจะมีลำโพงในตัวแล้วก็อัดอัดเสียงใส่ใน USB ค่ะเหมือนกับรถแห่ใช่ใช่ค่ะแล้วก็ช่างเชษฐ์ก็ไปติดจานด้วยก็เปิดไปด้วยหลังจากที่แห่แล้วมีลูกค้าเข้ามาพูดกับเราไหมว่าแบบได้ยินเสียงจากรถแห่อะไรเงี้ยเยอะเลยค่ะอ่ะทีนี้อีกเรื่องนึงที่เป็นสิ่งสำคัญนั่นก็คือทำเลที่ตั้งณจุดที่เราตั้งร้านอยู่เนี่ยเป็นจุดที่โอเคเลยไหมครับคือลูกค้าเข้าออกทั้งวันนะคะค่ะแล้วช่วงมันเป็นแหล่งชุมชนนะคะลูกค้าในซอยก็มีเยอะทั้งสองฝั่งนะคะสามารถขึ้นมาซื้อสินค้าได้มันติดทางหลวงเลยครับครับแล้วรถผ่านไปนครผ่านไประโนดก็แวะซื้อของได้ก็คือตั้งอยู่ในจุดที่เป็นจุดยุทธศาสตร์เลยครับผมนะทีนี้เรายังได้ทำการตลาดอยู่หรือเปล่าณช่วงนี้หรือว่าร้านเนี้ยอยู่ในจุดที่ทุกอย่างโอเคแล้วคือทำอยู่เรื่อยๆอะค่ะเพราะว่าตอนนี้การแข่งขันมันก็มีเยอะค่ะเราก็จะหยุดนิ่งไม่ได้ค่ะเห็นของในร้านเนี่ยมีทั้งประปาเกษตรไฟฟ้ากล่องดาวเทียมจาน PSI ก็มีเรามีการแบ่งหน้าที่ในการรับผิดชอบลูกค้ากันยังไงอย่างเช่นพี่เอเนี่ยคุณผู้ชมก็จะพูดเก่งหน่อยเราแบ่งภาระหน้าที่กันยังไงคือส่วนใหญ่งานเกี่ยวกับสินค้าอย่างอื่นนะคะที่ไม่ใช่จานดาวเทียมอ่ะเอกก็เป็นคนรับผิดชอบเองดูแลเองสั่งของเองเช็คสต็อกเองแต่ว่าที่เป็นเกี่ยวกับจานดาวเทียมค่ะส่วนใหญ่ช่างเชษฐ์เขาจะเป็นคนดูแลเองมากกว่าค่ะแต่ว่าในกรณีที่ผมต้องไปทำงานข้างนอกแต่ว่าการเชียร์การคุยลูกค้าเขาเป็นหน้าที่เขาเขาคุยแนะนำลูกค้าคือต้องพูดเก่งกว่าผมฝั่งนี้จะเป็นการเก่งพูดฝั่งนี้เป็นการทำเป็นการปฏิบัติทีนี้มาถึงจุดนี้ตั้งแต่เริ่มต้นมาถึงปัจจุบันเนี้ย PSI ให้อะไรกับเราบ้างครับ PSI ให้อาชีพผมสามารถให้ผมได้มีงานทำได้มีเงินมาคุณเจือครอบครัวทำให้เราได้พัฒนาตัวเองได้ให้มีอาชีพอ่ะได้ในสิ่งที่ว่าเราเหมือนเราอยากทำอะไรที่ว่าใฝ่ฝันไว้เราก็ทำได้แล้วข้อดีของพีไอคือพีไอมีการเปิดคอร์สอบรมสัมมนาคือเวลามีปัญหาเขาจะแนะนำให้ว่าแก้ปัญหายังไงยังไงทำให้ผมรู้สึกว่าพีไอไม่ทอดทิ้งช่างแล้วก็ช่วยเหลือทั้งอย่างช่างหลายคนหรือว่าหลายร้านเนี่ยเขาก็จะมีแนวคิดหรือว่าสโลแกนของเขาในการประกอบอาชีพแล้วก็ดูแลลูกค้าทางฝั่งร้านทองเย็นพาณิชย์มีอะไรที่เรายึดถือมาตลอดไหมครับผมใช้ความรู้สึกผมว่าเราอยากได้อะไรเหมือนเราไปซื้อของเราอยากได้อะไรเราอยากได้หนึ่งของดี สองราคาไม่แพงคือถ้าราคาเหมือนเราไปซื้อของร้านนี้มา90 บาทแต่เราไปซื้อร้านนู้นให้ส่งไม่บริการแต่ร้านผมบริการให้ส่งให้ สินค้าตัวเดียวกัน ผมคิดว่ามันน่าจะดีกว่าทางของพี่เอ๋ล่ะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับคือเราเน้นซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์แล้วก็ใช่ค่ะจริงใจแล้วก็ตรงไปตรงมากับลูกค้าค่ะใช่ครับเราขายอะไรหลายๆอย่างในร้านเนี่ยอย่างเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยเราอาจจะบอกราคาที่มันสูงบอกผ่านเพื่อต่อได้ แต่สำหรับจาน PSI เป็นยังไงบ้างคือจาน PSI เราจะขายราคาตามมาตรฐานคือบริษัทให้ราคามาสมมติว่าบริษัทให้มา90 บาทเราก็จะขาย90 บาท
จะแล้วจะแนะนำให้ช่างที่มาซื้อแล้วมีหน้าร้านเอาไปขายต่อคือให้ราคามันเท่ากันเหมือนกันทุกร้านเลยมันเพราะอะไรถึงต้องทำอย่างนั้นแล้วมันจะมีข้อดียังไงคือราคามันจะได้ไม่เสียนะคือพีใดถ้าขึ้นชื่อว่าพีใดก็จะราคานี้หมดเลยทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าสินค้าตัวนี้เป็นสินค้าที่มาตรฐานและก็เป็นสินค้าที่ถูกต้องลิขสิทธิ์เรียบร้อยไม่มีปัญหาตามหลังก็เหมือนกับสินค้าพวกขนมพวกสิ่งของอะไรอย่างถ้าเราเข้าไปซื้อของตามร้านสะดวกซื้อหรืออะไรในราคา5บาทแล้วก็ถ้าเราไปซื้อตามเซเว่นในราคา5บาทแต่เป็นของชิ้นเดียวกัน PSA ก็เช่นกันถ้าคุณไปซื้อที่ร้านนี้9บาทอีกร้านก็9บาทครับผมราคาที่ได้มาตรฐานเป็นราคาที่มาตรฐานครับเอาละครับคุณผู้ชมครับก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะครับของทั้งสองสามีภรรยานะครับถึงแม้ช่วงแรกๆนั้นเขาอาจจะประสบปัญหาและอุปสรรคบ้างแต่ว่าด้วยความจริงใจที่มอบให้ลูกค้าเสมอมานะครับทำให้ทุกวันนี้เปิดร้านประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รับการไว้วางใจจากลูกค้าเข้ามาในร้านไม่ขาดสายเลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านนะครับที่มาร่วมรายการกับเรานะครับขอบคุณครับสวัสดีเอาละครับคุณผู้ชมครับรายการ Sat Answer ชุมชนคนดาวเทียมเทปเกาะติดชีวิตช่างหมดเวลาลงแล้วนะครับแต่ก่อนจากกันครับช่วงท้ายรายการผมมีประวัติของวัดจะทิ้งพระแห่งนี้นะครับมาให้คุณผู้ชมได้รับทราบอีกด้วยเดี๋ยวไปติดตามชมช่วงท้ายนะครับแล้วพบกันในครั้งหน้าทุกวันอังคารเวลา2ทุ่มนะครับและรีรันเวลา8โมงเช้าในวันถัดไปวันนี้เราทั้ง3คนต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับทำไมถึงเรียกวัดจะทิ้งพระที่มาเป็นแบบนี้ครับเจ้าฟ้าหญิงเหมชาลาและเจ้าฟ้าชายทนทกุมารครองเมืองนครทันตปุระประเทศอินเดียขณะนั้นเมืองทันตปุระเกิดสงครามพระเจ้าโกสีหราชแพ้สงครามทรงสวรรคตในสนามรบเจ้าฟ้าหญิงเหมชาลาและเจ้าฟ้าชายทนทกุมารจึงได้นำพระบรมธาตุของพระพุทธเจ้าหลบหนีออกจากเมืองทันตปุระตามคำสั่งของพระชนกลงเรือสำเภามุ่งสู่เกาะลังกาประเทศศรีลังกาแล้วเดินผ่านหมู่เกาะอันดามันในมหาสมุทรอินเดียเข้าสู่ช่องแคบมะละกามาออกอ่าวไทยจุดมุ่งหมายเพื่อนำพระบรมธาตุไปบรรจุพระเจดีย์ที่เมืองนครศรีธรรมราชเมื่อล่องเรือสำเภามาถึงท่าเมืองพาราณสีซึ่งเป็นเมืองพัทลุงเก่าตรงหาดมหาราชในปัจจุบันเจ้าฟ้าหญิงเหมชาลาและเจ้าฟ้าชายทนทกุมารจึงได้แวะจอดเรือเพื่อหาน้ำจืดดื่มและส่งน้ำทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นมาพักผ่อนณวัดแห่งนี้และวางพระธาตุไว้ที่ฐานเจดีย์เมื่อพักผ่อนหายจากเหน็ดเหนื่อยทรงเดินทางกลับขึ้นเรือสำเภาต่อไปยังเมืองนครศรีธรรมราชทั้งสองพระองค์ก็ลืมพระธาตุไว้เจ้าฟ้าหญิงเหมชาลาตกพระทัยจึงถามเจ้าฟ้าชายทนทกุมารน้องชายว่าน้องจะทิ้งพระธาตุเสียแล้วหรือจึงได้กลายเป็นวัดจะทิ้งพระในปัจจุบันครับ